เทศบาลเมืองท่าช้างนะคะก็ได้จัดพิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคมพร้อมด้วยร่วมอวยพรโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2557ค่ะแล้วอวยพรผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนนี้นะคะพร้อมทั้งมอบของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมที่มาร่วมในพิธีด้วยค่ะที่เทศบาลเมืองท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนายธวัชชัยจันทกิจนายชัชพลเหล่ามีสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้างได้มาร่วมในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม2557สำหรับการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลเมืองท่าช้างจัดขึ้นให้มีการเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนี้แล้วยังได้มีอาหารและเครื่องดื่มบริการให้กับผู้สูงอายุที่มารับเงินในวันนี้พร้อมทั้งกิจกรรมและบริการต่างๆมากมายอาทิคณะผู้บริหารได้มอบเค้กและร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดเพื่อมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุที่มารับบริการคณะผู้บริหารได้จับฉลากมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุทุกหมู่ในเขตเทศบาลสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนนี้นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดความดันและเจาะเลือดค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขบริการนวดแผนโบราณตัดผมเสริมสวยจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีซึ่งบริการสำหรับผู้สูงอายุครั้งนี้เป็นบริการฟรีตลอดงานนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าช้างยังได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าช้างอีกด้วยและในการนี้ทางเทศบาลเมืองท่าช้างได้จัดให้มีการขอพรผู้ใหญ่รวมทั้งอวยพรแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2557รวมถึงแสดงธรรมจากพระศรีศาสนโมลีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้ารองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและจับรางวัลของขวัญผ้าห่มนวมให้กับผู้สูงอายุหมู่ต่างๆจากนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกรวมทั้งจับรางวัลเงินสดจำนวน5รางวัลเป็นรางวัลเงินสดรางวัลละ 1,000 บาทในครั้งนี้อีกด้วย